ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นคุณลุงจะต้องวางระบบหรือจะต้องคิดอะไรยังไงฮะคือระบบเนี่ยนะฮะเราใช้ดาวซีรีส์นะฮะทฤษฎีของดาวเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตลาดมันมีเทรนด์นะฮะเราก็ใช้เทรนด์ following ไปอะไรก็ได้ซึ่งมัน follow trend ไปคือถ้าเกิดมันขึ้นมันก็ยังขึ้นได้ตลอดใช่จนกว่ากระทั่งที่เขาเรียกว่าอะไรจุดต่ำสุดมันไม่หล่นมามากกว่าจุดต่ำสุดแรกนั่นแหละถ้ามันทำ new low อ่าฮะ new low low เนี่ยมันทำ new lowแล้วไฮก็ทำนิวโลนะฮะอันนั้นเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเทรนด์คนละทางนะฮะวิธีง่ายๆก็คือเราทำ moving average ครับอันหนึ่งถ้าราคาอยู่ข้างบนเราซื้ออยู่ข้างล่างเราขายแค่นี้ก็กำไรแล้วไม่เชื่อไปลองทำดูสิคราวนี้มันมีปัญหาพอยืนเหนือเส้นมันคำปุ๊บปุ๊บลงมาหน่อยนึงไปตรงนี้เขาเรียก noise สวัสดีมันอย่างเงี้ยเราทำให้มันซูสซะหน่อยก็เส้น moving average ตัวใหญ่ตัวราคาก็ทำเป็น moving average ตัวเล็กคือไม่ใช้ price เพราะ price มันยึกยักมากเกินไปแล้วใช้อะไรครับก็เอาตัวเล็กเนี่ยแทน price ถ้าตัวเล็กมันอยู่ข้างบนก็ซื้อตัวเล็กมันอยู่ข้างล่างก็ขายแค่นี้เองเราจะมีหลักคิดในการเลือก moving average ยังไงฮะหลักคิดง่ายมากเลยเขาใช้อะไรใช้อันนั้นอ่ะคนส่วนใหญ่ใช้อะไรใช้อันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงถ้าสมมตินะสมมติว่าเขาใช้สมมติเล่นๆนะเขาใช้25วันเราจะมาใช้23 24ทำไมล่ะก็ยี่ห้าเหมือนเขาอะพอเหตุเกิดขึ้นเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ๋อมันจะทำอย่างนั้นเราดักมันได้ใช้ให้เหมือนเขานะให้รู้ไม่ต้องไปเก่งกว่าใครอะไรก็ตามที่เหมือนคนส่วนใหญ่ใช่ใช่คนส่วนใหญ่ใช้อะไรเราใช้ตามนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกเขาใช้12วันกับ26วันสองเซนเราใช้ไหมแล้วลองไปทำซิสเต็มสิพอตัดขึ้นซื้อตัดลงขายยังไงก็ได้เงินบางคนไปถ้าระบบนี้ขาดทุนได้ในโลกถล่มฟ้าแตกมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่มันง่ายขนาดนี้เห็นไหมคืออย่างชมรมเราเนี่ยเปิดบริการฟรีนะใครเข้าไปดูก็ได้ระบบนี้ก็แจกฟรีนะฮะไม่ได้หวงเลยมีระบบเยอะแยะไปหมดแจกฟรีหมดเลยนะฮะแล้วระบบนี้ก็รันอยู่บน Facebook บนอะไรด้วยให้พิสูจน์ตลอดเวลาว่ามันไม่เคยขาดทุนแล้วเราแถมยังมีบัญชีซึ่งเปิดเผยอีกบัญชีนึงนะฮะเราจะส่งไปให้สมาชิกทุกคนทุกวันว่าวันนี้เราซื้ออะไรขายอะไรแปลว่ามั่วไม่ได้เพราะต้องส่งทุกวันนะวันนี้เงิน2ล้านกว่าก็เป็นเกือบ4ล้านก็ไปแล้วนะก็ทำระบบนะไม่มีอะไรกี่ปีฮะ3ปีกว่ากับ4ปีเข้าถึงไหมนะก็มันเป็นระบบที่ผมว่าระบบซึ่งอีเดียตที่สุดนะมันได้ขนาดนี้คุณคิดดูแล้วกันครับเห็นไหมเพราะระบบมันง่ายระบบเนี่ยใช้อะไรก็ได้คิดซะหน่อยเอาอันซึ่งมันซิมเพิลที่สุดอย่าไปวิจิตพิสดารเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าดูแค่นั้นพอแล้วก็มันได้เงินก็พอแล้วครับไม่ต้องไปเอามากกว่านี้หรอกพอแล้วแล้วสมมติว่าโอเควันนี้มันอยู่เหนือก็ซื้อแต่วันหนึ่งเกิดมีข่าวไม่ดีเข้ามามากๆแล้วมันร่วงลงมาแรงจริงๆไม่ฝังเราไม่ได้อยู่หน้าจอเราไม่รู้ข่าวครับเรามัวแต่ทำสวนอยู่มัวแต่มีความสุขอยู่ที่อื่นเราไม่รู้ข่าวสบายไม่จำเป็นต้องฟังข่าวไม่จำเป็นต้องทำมันแดงเมื่อไหร่ค่อยขายแต่ถ้ามันแดงหลุดเส้นลงมาขายเท่านั้นนะถึงแม้ว่ามันจะลงมาเท่าไหร่แล้วก็เถอะช่างมันก็ขายทีนี้มันมีไหมฮะคุณลุงครับลงมาเขียวแล้วก็แดงมายาวแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้มีเยอะมากเขียวแดงยาวเดี๋ยวเขียวยาวแดงยาวแล้วทำให้เรางงคนชอบพูดกันนะว่ามีไหมเอามาให้ผมดูสิมีไหมไม่มีหรอกตลาดพอเขียวมันก็เขียวไปเหมือนน่ะได้เงินพอแดงก็แดงอยู่นั่นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะคนก็พูดว่าเดี๋ยวเขียวแดงสลับกันขาดทุนโดนวิปซอเขาเรียกเสียนะก็เอามาให้ดูสิไหนตัวไหนเป็นยังไงหุ้นมีไหมหุ้นสิวันนี้ขาย25พรุ่งนี้50บะลือนี้25บะเรื่อง50ไม่มีหรอกครับไม่มีเข้าใจเข้าใจไม่มีหรอกครับครับคือถ้าเกิดว่าเทรนด์ขึ้นมันก็คือขึ้นของมันแล้วถ้าเกิดร่วงลงมามันก็จะไม่ต่ำกว่านิวโลของมันมันลงแล้วแต่ก็ลงเรื่อยๆขึ้นก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้ามันยังไม่ทำไม่โลอะไรที่ว่านะฮะก็เกิดเฉยๆคือเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีนิวโลถ้าเทรนด์ขาลงเนี่ยนิวโลเต็มไปหมดเลยอย่าคิดมากครับทำตามระบบไปเถอะง่ายๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับนะครับมันยังมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่จะให้เราช่วยมากเหลือเกินครับมีเป็นสูตรมีเป็นพันสูตรอินดิเคเตอร์ก็มีเป็นพันตัวเยอะเหลือเกินนะครับก็ไปเรียนกันเราเองมันมีตำราให้เรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ลุงใช้ตัวเดียวคือmoving average ตัวเดียวเองไม่มีอะไรนะฮะถ้า advance ขึ้นมาระบบที่ advance มากๆลุงใช้ RSI มาช่วยอีกตัวนึงเท่านั้นเองนะแค่2ตัว maximum ไม่มีอีกแล้วแต่เงินไม่มีคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ย
ไม่อยากให้นักลงทุนสับสนมากคุณลุงบอกว่าดู RSI ก็พอRSI เป็นเครื่องประกอบฮะมันแอดวานซ์หน่อยนะเริ่มต้นดูแค่ระบบของเราอะถ้ามันเหนือเส้นนี้ก็ซื้อต่ำลงมาก็ขายแค่นั้นนะแล้วลุงจะทำระบบให้ว่าถ้ากราฟเป็นสีเขียวก็ซื้อเป็นสีแดงก็ขายทำให้ง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะเป็นเขียวแดงนะฮะพอเขียวซื้อแดงขายเท่านั้นเองแค่นั้นเขียวซื้อแดงขายทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณลุงก็บอกว่าวิธีการถ้าเกิดว่าเราจะเข้าหรืออะไรเราก็ไปตั้งเงื่อนไขมันสิก็ตั้งให้แล้วไงถึงทุนตลาดปิดปั๊บก็รันโปรแกรมซึ่งชมรมก็ทำให้อีกนะฮะรันโปรแกรมปั้งเนี่ย1วินาทีก็สรุปว่าวันนี้ซื้ออะไรขายอะไรเช้าขึ้นก็ส่งคำสั่งไปจบสมมุติอย่างนี้ฮะคือบางคนเนี่ยเขาดูบางทีอาจจะดูเป็นรายวันมันมีไหมฮะที่รายวันความผันผวนมันเยอะเหลือเกินแล้วเราต้องไปเจอของความแข็งแกร่งมากๆคือจริงๆแล้วคำถามก็คือว่าความแข็งแกร่งของราคาบางทีมันเจอความผันผวนความแข็งแกร่งของราคามันอยู่ณจุดไหนอย่างไรฮะมันต้องเอาตัวอย่างมาดูมันไม่เคยมีไอ้ที่วันหนึ่งมันจะวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันจบเลยไม่มีหรอกครับตลาดมันก็เป็นปกติของมันครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยครับตลาดเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกอย่างทำเฟรมอย่างเงี้ยครับคุณลูกครับบางคนเขาใช้15นาทีบางคน30นาทีก็ขาดทุน60นาทีขาดทุนอ่ะ120นาทีขาดทุนอีกอ่ะ240นาทียังไงก็ขาดทุนนะต้องอย่างน้อยต้องเป็นเดลี่ชาร์ตเพราะอะไรเพราะอินดิเคเตอร์เกือบทุกชนิดคำนวณจากราคาโคลสถ้าคุณ60นาทีแล้วมันโคลสเมื่อไหร่กันอีกอ่ะโคลสมันโคลสตอนตลาดปิดครับมันหลอกกันหมดสิ่งเหล่านี้นะฮะเอาไว้คุยเอาไว้ขี้โม้กันนะโอ้โหเทรดได้ไหมทำเฟรมอย่างนี้ลองสาบานซิว่าขาดทุนหรือเปล่าไปถามซิว่าสาบานซิขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนนั่นแหละมันต้องเดลิชาร์ตฮะถ้าคนชำนาญแล้วเก่งขึ้นนะอยากจะปรับปรุงปีกนะไปดูเรื่องโมเมนตัมขึ้นใช่ใช่นะฮะสำหรับตลาดเมืองไทยนะฮะเพราะว่าของเราเป็นตลาดหมูตลาดแมงเม่าไอซายมันชัดนะยังไงฮะไอซายมันบอกอะไรเราฮะมันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะเช่นว่าในขณะที่ตลาดขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยไอซายมันลงครับนะครับมันก็บอกให้เรารู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงของแมงเม่ากับพื้นที่นะฮะเราก็รู้ล่วงหน้านะครับครับผมแต่ว่าในตลาดก้าวหน้ามากๆเขาต้องใช้ตัวอื่นนะมันก็เป็นอย่างเช่นฟุตซี่ร้อยของอังกฤษเนี่ยยากกว่าเราเยอะเพราะเขาไม่มีคนเล่นหุ้นเขามีแต่สถาบันแล้วทุกสถาบันมันมีตำราทั้งนั้นมันเก่งหมดส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นยากขึ้นยากขึ้นเยอะแต่สำหรับเมืองไทยเราไม่ต้องไปไหนอ่ะเอาเมืองไทยนะฮะอีกนานแสนนานก็ยังหมูอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแมงเม่าเยอะมากมันเป็นประเทศเมืองร้อนเนี่ยนะแมงเม่ามันเยอะ คุณลุงช่วยอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะสมมุติว่า RSI ถ้าตามหลักคนก็พูดกันเนี่ยก็หมายความว่า70โอเวอร์บอทเตรียมขายได้แล้ว70โอเวอร์บอทมันจะขึ้นต่ออ้าวคุณลุงเนี่ยมาก็มันโอเวอร์บอทถึงขึ้นไงขายทำไมครับเพราะฉะนั้น70ไม่ขายไม่ขายก็มันขึ้นต่อไปดูคนอื่นบอก70ขายไปดูสิมันขึ้นต่อหมดอ่ะใช่ไปดูสิจะ70ขึ้นต่อมั้ยไปดูให้ดีวันนี้ขึ้นตลอดเลยฮะก็70แล้วขึ้นต่อถูกครับก็ถึงบอกว่าตำราเนี่ยมันเขียนโดยใครล่ะไอ้คนรู้จริงมันไม่เขียนหมายความว่าถ้า70เป็นผมจะเข้าได้ไหม70เนี่ยมันขึ้นต่อแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะลงมันลงเมื่อมันลงอ้าวคุณลุงก็มันยังไม่ลงมันก็ไม่ลงครับเอาทฤษฎีดาวไงง่ายๆเอาเราก็ดูฉาดไปดูกราฟไปว่าเป็นคราวนี้มันขึ้นต่อขึ้นต่อไปเรื่อยนะราคาขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อไปเรื่อยนะเฮ้ยโมเมนตัมมันเริ่มไม่ขึ้นนะมันเลย70แล้วมันไป80 90แล้วมันเริ่มลงอ๋อคือถ้าเกิดว่าเหมือนเราดูโมเมนตัมเหมือนกับกราฟราคาเลยคือถ้ามันยังขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นด้วยกันก็ไปด้วยกันเกิน70ก็ไม่เป็นไรครับแต่ตราบใดที่มันไปด้วยกันนะโอเคถ้ามันขัดกันเมื่อไหร่นะโมเมนตัมถูกราคาผิดโมเมนตัมเป็นฝ่ายถูกอ๋อให้เชื่อโมเมนตัมก่อนเชื่อโมเมนตัมนะฮะขณะที่ราคาขึ้นมากๆเนี่ยนะฮะแมงเม่าเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะโมเมนตัมจะลงเพราะแมงเม่ามันก็คือปีกมันซื้อเช้าขายเย็นซื้อเช้าขายเย็นมันไม่มีโมเมนต์ที่แท้จริงครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่า RSI ต่ำกว่า30ก็ขายเพราะมันจะลงต่อขายเพราะมันจะลงต่อลงไปเรื่อยอ่ะไม่ต้องเตรียมซื้อเตรียมซื้อก็รอดูว่าเมื่อไหร่หัวมันจะหักขึ้นมาเตรียมซื้อตอนที่ราคามันลงดิ่งนะแต่โมเมนตัมมันขึ้นครับ
ราคามันลงใหญ่ให้พวกแมงเม่าโดนซับลอสลงใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าราคามีผู้อินไซเดอร์เริ่มเข้ามาซื้อแล้วโมเมนตัมมันขึ้นมันจะฟ้องฮะมันเห็นภาพเลยมันชัดเจนฮะอันนี้ชัดเจนนี่ดูแค่นี้นี่ก็อันนี้มันแอดวานซ์หน่อยนะเอาแค่เขียวแดงตำตำร้าก็ได้เงินแล้วอันนี้จะเอามากขึ้นอีกคุณลุงมีกี่ระบบเป็นพันแล้วมันผมจะไปเลือกใช้ได้ยังไงก็เลือกวิสัยไม่เหมือนกันเนี่ยก็เวลามีนะอย่างเช่นว่ามันก็ต้องประชุมกันอย่างคนกองกำลังช่วยเหลือนะนั่งประชุมกันแล้วก็ค่อยๆซักถามว่าคุณต้องการอะไรนิสัยคุณเป็นยังไงและในที่สุดจะมีระบบซึ่งถูกต้องกับคุณสำหรับคนไม่รู้เรื่องเลยนะเข้ามาเนี่ยผมบอกเอาไอ้ moving average 2ตัวนั่นแหละยังไงคุณก็ได้กำไรเอานั้นไปก่อนแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสงสัยแล้วค่อยมาดูระบบอื่นดีไหมมีเยอะแยะเลยครับผมค่อยไปดูทีหลังนะฮะอย่าไปศึกษาก่อนไม่ได้เงินเอาแค่ตรงนี้ได้เงินนะฮะแล้วไปศึกษาทีหลังพอได้เงินปุ๊บมันจะไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้เออแล้วจะไปขาดทุนทีหลังอ๋อยิ่งซับซ้อนมากคอมพลีเคทมากก็ยิ่งมีโอกาสขาดทุนมากขาดทุนแล้วยิ่งกำแพงไปเล่นอินทราเดย์ดินะกี่โมใช่ไหมอ๋ออินทราเดย์นี่โอกาสการได้กำไรระบบนี่น้อยมากมันต้องเก่งจริงนะฮะถึงจะได้แต่ผมว่าขี้โมผมมีลูกศิษย์ซึ่งทำพวกนี้นะฮะพวกเก่งจริงมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ถามเขาวันนี้สุดเป็นไงเขาบอกผมสู้เดลี่ไม่ได้หรอกคุณลุงแต่ผมจำเป็นต้องทำเพราะผมอาชีพคือในระยะยาวสู้ไม่ได้ตัวนี้มันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนั้นอาจจะแค่ระยะสั้นหรือว่าคือบางคนเขาเรียกอะไรนะ prop trade คืออะไรก็เป็นรับจ้างเทรดอ่ะวันหนึ่งมันต้องเทรดหลายครั้งมันต้องใช้ intraday แล้วถามว่ากำไรเป็นไงเขาบอกกำไรสู้เดลี่ไม่ได้แต่ว่ามันต้องทำเพราะว่างานมันเป็นอย่างนั้นจิตวิทยาสำคัญกับการลงทุนจิตวิทยาสำคัญมากคือว่าเราต้องรู้จักความพอเพียงแล้วอย่าไปดัดแปลงการขาดทุนได้ไหมยอมรับได้มั้ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ต้องตื่นเต้นได้มั้ยจ่ายไปได้มั้ยให้เรารู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบก็เราบอกแล้ว 55% ขาดทุนไง 45% กำไรแต่เวลาขาดทุนระบบมัน stop loss ให้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจก็ขาดทุนไป stop ไปเวลากำไรปั๊บระบบมันรันตลอดเลยมันไม่ยอมให้ออกก็รันไปครับก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักความพอเพียงแล้วพยายามไปปรับปรุงส่วนนู้นส่วนนี้มันเสียหมดนะฮะลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากๆในชมรมเนี่ยนะฮะเป็นคนซึ่งเชื่อแล้วก็เชื่อทีหลังเดิมไม่เชื่อคือการสร้างทานบารมีสำคัญที่สุดทานบารมีเนี่ยมันเป็นของซึ่งใช้ counter ความโลภแก้ไขความโลภถ้าเราสร้างกรรมบนฐานของอะไรล่ะชีวิตเราอะเราสร้างกรรมบนฐานของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอกุศลกรรมผลมันก็คือความทุกข์ถูกไหมถ้าคุณก็มาเทรดหุ้นบนฐานของความโลภเนี่ยมันก็คือความทุกข์คือขาดทุนแต่ถ้าคุณคิดสมัยคุณสร้างกรรมบนฐานของความไม่โลภความพอเพียงเอาพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างคุณก็สร้างกุศลกรรมทันทีเห็นไหมผลก็คือกำไรตามระบบมันง่ายขนาดนี้แต่คนไม่คิดกันคนมีความโลภครอบงำมองไม่เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติเลยจะเอาแต่เงินไปไม่รอดเพราะการกระทำทุกอย่างเป็นกรรมกรรมนั้นสร้างบนฐานของอะไรที่เรียกกรรมฐานนะฐานของกรรมฐานของกรรมคือความโลภแล้วคุณจะเอาความสุขเลยการที่คุณสร้างอกุศลกรรมบนฐานความโลภคุณจะความสุขเลยจะร่ำรวยเลยมันคอนทราดิกตัวเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไซโคโลจีของการลงทุนเนี่ยทำไงจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องกำจัดควบคุมความโลภให้ได้ก่อนวิธีควบคุมความโลภเนี่ยควบคุมด้วยทานบารมีลงทุนในการให้ทานคราวนี้ต้องไปศึกษาว่าทานเนี่ยให้ยังไงมันถึงจะมีผลคุณไปเอาทานเอาเงินให้พระเนี่ยมันเป็นการทำลายพระศาสนาให้ยับเยินนะพระจับเงินได้เมื่อไหร่อีกอะเป็นอาบัติชั้นสูงเลยเห็นไหมครับมันยับเยินไปหมดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ศึกษากันเลยสักแต่ว่าจะให้ทานมักง่ายใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเห็นไหมพระรับได้เมื่อไหร่กันอีกอะวินัยห้ามมักง่ายกันเอาสะดวกอย่างเดียวมันเลยไม่ได้ผลแห่งทานกลายเป็นบาปไปแทนครับผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีทานบารมีเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรซึ่งมาเคาน์เตอร์ความโลภในตัวเราเมื่อความโลภมันกล้าเหลือเกินเต็มเหลือเกินเนี่ยความรู้จักพอเพียงจะมีไหมก็ไม่มีครับเมื่อความรู้จักพอเพียงไม่มีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่ทำงานครับเมื่อไม่ทำงานระบบต่างๆนี่ก็ล่มหมดเมื่อระบบล่มหมดก็ขาดทุนง่ายไหมทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความพอเพียงอยู่ที่ความพอเพียงอยู่ที่ทานบารมีเราต้องจำกัดความโลภให้ได้พยายามเข้าใจหน่อยทำทานยังไงจะได้บุญอย่าเอาเงินไปให้พระครับ
การเอาเงินให้พระเป็นการเหยียบย่ำยียพระศาสนาให้ยับเยินครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับครับยินดีครับ